มาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ Room Service News ค่ะก่อนที่จะไป Inside Roundup กันนะคะพี่ออนมีข่าวจากต่างแดนมาฝากกันด้วยใช่แล้วนะคะเป็นข่าวการเสียชีวิตค่ะข่าวแรกนะคะเป็นการเสียชีวิตนะคะของซิโมนแบทเทิลค่ะก็เธอเนี่ยได้ถูกค้นพบนะคะว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องพักค่ะซิโมนแบทเทิลนักร้องวง GRL ถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ในฮอลลีวูดคาดสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะมาจากการฆ่าตัวตายเว็บไซต์ TMZ และก็สำนักข่าว AP รายงานว่าซิโมนแบทเทิลนักร้องวง GRL ผู้โด่งดังจากการประกวดร้องเพลง X Factor ในสหรัฐอเมริกาถูกพบว่าเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ย่านเวสต์ฮอลลีวูดกรุงลอสแองเจลิสตั้งแต่วันศุกร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาทางนี้ซิโมนแบทเทิลวัย25ปีนะคะเป็นนักร้องจากวง GRL ซึ่งเป็นวงที่รีบูทมาจาก The Pussycat Dolls เธอได้เซ็นสัญญาให้มาร่วมงานกับทางวงหลังจากที่ออกรายการ X Factor ซึ่งเธอสามารถไปไกลได้ถึงรอบ17คนสุดท้ายจากนั้นก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน5สมาชิกของวง GRL และเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากเพลงสุดฮิตอย่าง Ugly Heart ที่กำลังไต่ชาร์ตและมียอดวิวไปกว่า10ล้านวิวตอนนี้มีรายงานค่ะว่าทางต้นสังกัดได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีการประกาศว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเป็นเพราะอะไรด้านตำรวจเผยว่าการชันสูตรศพของซิโมนนั้นยังไม่สมบูรณ์และตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นการเสียชีวิตใดๆออกไปค่ะก็น่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าเพลงนี่เพราะนะแล้วเธอก็เสียงดีมากเลยใช่แล้วเพลงนี้กำลังโด่งดังติดชาร์ตกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ๆต้องมาเจอข่าวแบบนี้ก็โหน่าสลดใจเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นคืออะไรค่ะต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะสืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตของจอห์นรีเวอร์สนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเปิดเผยถึงคำสั่งนะคะในการจัดงานศพของเธอออกมาค่ะจอห์นรีเวอร์สพิธีกรและนักแสดงตลกชื่อดังผู้ล่วงลับที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเธอนั้นโด่งดังเป็นที่รู้จักของทุกคนในฐานะนักแสดงผู้มีอารมณ์ขันแม้กระทั่งคำสั่งเสียก่อนเสียชีวิตของเธอนั้นนะคะก็ยังเป็นเรื่องขำขันให้เหล่าคนที่ได้อ่านในอมยิ้มได้เมื่อนึกถึงเธอค่ะจอห์นรีเวอร์สเคยได้เขียนคำสั่งเสียเกี่ยวกับการจัดงานศพของตัวเองเอาไว้นะคะในหนังสือ I Hate Everyone Starting With Meหนังสือขายดีประจำปี2012ของเธอว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเธอขอให้เมลิซ่าลูกสาวของเธอนั้นจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งการจัดแสงสีเสียงมีทั้งเหล่าตากล้องมีการจัดอาหารเลี้ยงให้ทุกคนได้กินอิ่มเธออยากจะให้มีพาปาซี่นี่มางานด้วยอยากให้มีการเกิดดราม่าขึ้นในงานด้วยและงานศพของเธอก็จะต้องแสดงถึงความเป็นฮอลลีวูดมากที่สุดค่ะเธออยากให้เมริลสตีฟนั้นมาร้องไห้ให้เธอนะคะในเสียงที่ต่างกัน5สำเนียงเธอไม่ต้องการคำเยินยอสรรเสริญแต่เธออยากจะให้นักร้องดังอย่างบ็อบบี้วินเทนมาร้องเพลง Mr. Lonely ให้กับเธอเธอนั้นอยากจะดูสวยที่สุดสวยกว่าตอนมีชีวิตและอยากถูกฝังด้วยชุดของวาเลนติโนเธออยากให้แฮร์รี่วินสตันช่างทำเครื่องประดับชื่อดังมาทำป้ายติดศพที่หัวแม่เท้าให้เธอและสุดท้ายค่ะเธออยากจะมีพัดลมในงานนะคะเพื่อที่มัดพัดผมของเธอนั้นให้ปลิวสยายสวยเหมือนบิยอนเซ่แม้คำสั่งเสียของเธอนั้นนะคะจะออกมาแนวตลกตามสไตล์ของเธอแต่การเสียชีวิตกระทันหันของเธอนั้นก็เป็นเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงที่ผ่านมาก็มีเหล่าคนดังมากมายได้เขียนคำไว้อะไรให้กับนักแสดงหญิงอาวุโสผู้สร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงกันอย่างล้นหลามค่ะto death, funerals, and the remembrance reel at the Oscars. In it, Rivers expressed how she... ก็ยังคงมีอารมณ์ขันนะคะทิ้งค้างไว้ให้กับผู้คนจริงๆเลยใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วง Inside Roundup กันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะอ
ออร่าจับว่าที่เจ้าสาวนะคะแล้วก็พิธีกรคนเก่งอย่างหญิงกัญญาแห่ง True Insight ค่ะที่เตรียมตัวจะเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มดีกรีนักเรียนนอกบิลลี่อนุภาพชุสนาเวนนะคะแต่ก่อนที่จะถึงวันงาน16พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมดิโอคุระนะคะทั้งคู่ก็ควงกันมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักอวดโมเมนต์หวานๆตามฉบับสาวมั่นกับหนุ่มขี้อายแต่วันจริงจะหวานขนาดไหนไปพิสูจน์กันก่อนนะคะกับภาพถ่ายพรีเวดดิ้งชุดใหญ่ที่ใครๆเห็นก็อดอิจฉาไม่ได้ค่ะประกาศปิดอู่ทันทีนะคะหลังจากที่คุณแม่ร็อกเกอร์มาเท่อย่างอู้หฤทัยที่เพิ่งจะให้กำเนิดลูกสาวคนเล็กน้องภูรดามาเป็นเพื่อนให้กับลูกชายอย่างน้องคุณที่ใครๆก็ได้ยนต์โฉมแล้วนะคะก็อดชมถึงความน่ารักไม่ได้ช่วงนี้อู้หฤทัยก็เลยต้องขอเพลาๆเรื่องงานร้องเพลงไปก่อนขอทุ่มเวลาให้กับการเลี้ยงลูกทั้งสองคนเป็นหลักเพราะว่าเหนื่อยไม่ใช่เล่นแต่ถ้าใครคิดถึงน้ำเสียงอันทรงพลังของคุณแม่ลูกสองคนนี้แล้วก็ติดตามได้ค่ะกับ Hello Stranger Projectในเพลงคนแปลกหน้าที่ดูเอกกับสาวห้าวสานิ 2AF6 ต้องยกนิ้วให้กับคุณพ่อนักร้องมาสเซอร์นะคะฮิวโก้จุลจักรค่ะที่ยอมยกเลิกสัญญากับค่ายร็อกเนชั่นของ JC ยันจบด้วยดีนะคะเคลียร์กันลงตัวทั้งสองฝ่ายโดยจะมีอัลบั้มทิ้งทวนวางแผงราวๆเดือนธันวาคมนี้แพลนกลับมาทำงานเพลงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เมืองไทยถาวรสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวยอมยกเลิกสัญญากับค่ายเพลงชื่อดังนะคะเป็นเพราะอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ชิดครอบครัวแถมยังยอมรับแบบตรงๆว่าตอนนี้กำลังเห่อความน่ารักของลูกชายคนเล็กแบบสุดๆด้านภรรยานะคะฮาน่าทัศนาวลัยก็เตรียมปิดอู่แล้วเพราะมีน้องฮาร์เปอร์แล้วก็น้องฮันเตอร์ก็น่าจะพอแม้อยากได้ลูกสาวมากก็ตามค่ะเรตติ้งดีไม่มีตกค่ะสำหรับพระเอกพอสลันที่ตอนนี้กำลังโกยคะแนนจากแฟนละครคุณผีที่รักอยู่แถมผู้ใหญ่ยังใจดีเตรียมป้อนละครจ่อถ่ายอีก2เรื่องแต่พอถามเรื่องสาวๆเท่านั้นแหละค่ะเจ้าตัวก็กลับแอบบ่นนะคะว่าเรื่องหัวใจเนี่ยไม่ฮอตเท่าเรื่องงานแม้จะยอมรับว่ากำลังซุ่มคุยกับสาวนอกวงการอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าแฟนขอใช้สถานะเพื่อนกันไปก่อนส่วนธุรกิจร้านอาหารก็กำลังไปได้ด้วยดีค่ะมีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายยังไม่คิดที่จะขยายสาขาขอบริหารให้อยู่ตัวอย่างนี้ไปก่อนยืนนะคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์กับวงเกิร์ลกรุ๊ป Ladies Code เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้หนึ่งในสมาชิกอึนบีเสียชีวิตทันทีส่วนสมาชิกคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บแต่ควอนรีเซนะคะอาการโคม่าที่สุดเพราะได้รับความกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะจนต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งแต่การผ่าตัดก็ต้องหยุดลงค่ะเมื่อความดันของเธอลดต่ำลงทำให้แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตรีเซได้สำเร็จโดยต้นสังกัด Polaris Entertainment นะคะออกมาแถลงว่ารีเซได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 10:10 นาฬิกานะคะตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวที่เธอเดินทางจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อนร่วมวงรวมไปถึงแฟนๆที่จากที่ต่างๆเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้รีเซค่ะต้องบอกว่าเศร้าจริงๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้มีข่าวการเสียชีวิตของดาราจากทุกมุมโลกกันเลยทีเดียวใช่โดยเฉพาะเรื่องการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญทีเดียวเพราะว่ามันกระทันหันมากนะคะใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะขอฝากค่ะรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะทุกเวลาทุกช่องทางเลยเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere นะคะรวมถึงทาง YouTube ด้วยนะคะก็ไปที่ True Insight Channel นะคะก็เปิดดูได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถส่งอีเมลนะคะมาแนะติชมรายการของเราได้เลยนะคะตามข้างล่างนี้รวมไปถึงอย่าลืมมา follow Instagram แล้วก็เข้าไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ออนกับเบลและทีมงานนะคะขอลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ